องก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีนะไม่ต้องขึ้นอยู่กับแฟร์ครับไม่ต้องขึ้นอยู่กับของกลางตรงประเด็นกับปัญหาที่เราเคยบอกว่าบอททอมอัพขึ้นไปไม่ใช่ท็อปดาวลงมาเพราะว่าทั้งเชียงใหม่แล้วก็เมืองอื่นที่เมืองใหญ่นะครับทุกเมืองที่มีความพร้อมแล้วควรจะปกครองในลักษณะนี้แล้วเชียงใหม่มาเพื่อเป็นแนวทางในการจัดการตัวเก่าของท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรมตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยที่ได้บัญญัติไว้บัดนี้การยกร่างเบื้องต้นได้สำเร็จแล้วเพื่อนำไปสู่การรับฟังความคิดเห็นและการลงลายมือชื่อเพื่อเสนอประธานรัฐสภาต่อไปวันนี้เฮาจึงขอประกาศว่าเฮาจะร่วมกันพัฒนาการกระจายอำนาจเพื่อเกิดผลอย่างแท้จริงชุมชนท้องถิ่นประชาชนท้องถิ่นจะต้องเป็นผู้กำหนดการพัฒนาและทิศทางการพัฒนาด้วยตัวเองประการแรกสุดเลยเนี่ยคือต้องถือว่าเชียงใหม่เนี่ยเติบโตรองจากกรุงเทพนะครับแล้วก็ปัญหาที่สลับซับซ้อนขึ้นนะครับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วเนี่ยนะฮะจำเป็นที่จะต้องให้คนท้องถิ่นเนี่ยลุกขึ้นมาดูแลตัวเองส่วนกลางไม่มีทางดูแลได้แน่นอนเลยเพราะว่ามันไกลเนาะมันไกลและความสลับซับซ้อนความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วเนี่ยมันยากมากนะโดยทั่วๆไปแล้วเมื่อมันที่ไหนที่มีการพัฒนาเติบโตเนี่ยก็คือว่าอย่างเช่นกรุงเทพมหานครอย่างเช่นพัทยาอย่างนี้ใช่ไหมครับก็จะพัฒนาขึ้นเป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นขนาดใหญ่ที่จะจัดการดูแลตนเองนะครับการที่สองเนี่ยก็คือว่าเชียงใหม่เองเนี่ยมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานมีอัตลักษณ์มีวิถีชีวิตวัฒนธรรมมีองค์ความรู้ภูมิปัญญาของตนเองเนี่ยนะฮะสืบทอดมายาวนานมากเราเรียกว่ามีอัตลักษณ์เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มีอัตลักษณ์เนี่ยหมายถึงว่าการกำหนดการพัฒนาจากส่วนกลางหรือการจัดการจากส่วนกลางเนี่ยจะทำให้เกิดการสูญเสียนะฮะเช่นโรงเรียนก็พูดภาษาไทยนะไม่สอนเรื่องภาษาท้องถิ่นนะครับเอาระบบชลประทานมาแทนเรื่องเหมืองฝายนะครับอย่างเงี้ยนะฮะหรือชาวบ้านมีการดูแลจัดการป่าตามจารีตประเพณีตามความเชื่อก็มีกฎหมายป่าไม้มากำกับอะไรเงี้ยเป็นต้นทุกเรื่องเนี่ยมันถูกส่วนกลางกำหนดจัดการแล้วก็ทำให้อ่อนแอมีปัญหามีผลกระทบนะเพราะฉะนั้นเราจะพบว่าสังเกตว่าไอการพัฒนาที่คิดมาจากส่วนกลางเนี่ยนะฮะแล้วมาโผล่ที่เชียงใหม่เนี่ยจะถูกคัดค้านเราเริ่มออกแบบเรื่องสภาพลเมืองว่าจะทำไงที่ให้มันฟังก์ชันได้จริงๆแล้วก็นำไปสู่กลไกการเสนอนโยบายนำไปสู่กลไกเรื่องการตรวจสอบแล้วก็เราเริ่มที่จะดูเรื่องเพราะว่าพรบเชียงใหม่เราพูดถึงเรื่องกลไกโครงสร้างเนาะหลายเรื่องเช่นเรื่องเกษตรเรื่องการศึกษาเรื่องผังเมืองเราก็เริ่มคุยเรื่องนี้ว่าถ้าเกิดจัดการตนเองเนี่ยเราควรจะมีโครงสร้างยังไงอันนี้เราคิดว่าจะทำให้คนเชียงใหม่เข้ามาได้จริงแล้วเรื่องพรบเนี่ยสิ่งที่เราทำไม่ใช่แค่การพูดถึงเรื่องรวบรวมรายชื่อแต่สิ่งสำคัญก็คือว่าพยายามทำให้คนเชียงใหม่รู้ว่าในตัวพรบเนี่ยมันมีเครื่องมืออะไรบ้างที่คุณจะเอาไปใช้ได้จริงคือเราต้องไม่ติดในโครงสร้างเดิมโครงสร้างเดิมนั้นเนี่ยต้องถือว่าการตรวจสอบและการลงทุนทวงดุลเนี่ยภาคประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมน้อยมากนะฮะเมื่อนักการเมืองได้รับการเลือกตั้งหรือมีอำนาจแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็ภาคประชาชนเข้าไปตรวจสอบยากมากนะมันโครงสร้างที่ออกแบบเรื่องในพรบเชียงใหม่มหานครเนี่ยนะฮะก็หนึ่งผู้ว่ามาจากการเลือกตั้งโดยตรงของภาคประชาชนสองมีสภาเชียงใหม่มหานครจากการเลือกตั้งทั่วทั้งจังหวัดเชียงใหม่นะครับสามมีสภาพลเมืองซึ่งเป็นตัวแทนจากภาคประชาชนเนี่ยเข้ามามีโครงสร้างเราเรียกว่ามีพื้นที่มีบทบาทและมีกลไกของภาคของการของภาคประชาชนเนี่ยเข้ามาเป็นกลไกในการตรวจสอบถงดุลที่ชัดเจนนะฮะและมีบทบาทอำนาจหน้าที่ที่ชัดเจนในการดูแลและตรวจสอบนะนอกจากนั้นเนี่ยบทบาทของสภาพลเมืองเองเนี่ยยังไปหนุนความเข้มแข็งขององค์กรภาคประชาชนตั้งแต่ระดับชุมชนนะฮะตำบลนะฮะอำเภอลุ่มน้ำอะไรเนี่ยขึ้นมาด้วยนะฮะในขณะเดียวกันเองก็ดูแลเรื่องร่วมระดมความเห็นเรื่องทิศทางการพัฒนาจากภาคประชาชน
และหากถ้ามีเรื่องนะฮะที่เป็นประเด็นปัญหาก็สามารถที่จะตั้งกระทู้สามารถที่จะมีกระบวนการตรวจสอบได้ตลอดเวลานะฮะอันนั้นเป็นอันหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งก็คือว่าเมื่อวาระการดำรงตำแหน่งของผู้ว่าเนี่ย4ปีใช่ไหมฮะเพราะนั้นเนี่ยคือถ้าเขาบริหารได้ดีก็โอเคเขาคงได้รับเลือกต่อแต่2วาระนะครับแต่ว่าถ้าเกิดไม่ดีเนี่ยประชาชนก็มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนนะฮะผู้บริหารเพราะว่ามันใกล้ชิดกว่านะฮะแล้วก็ถ้าผู้ว่ามีอำนาจเต็มเนี่ยนะฮะประชาชนสามารถที่จะเจรจาต่อรองพูดคุยแลกเปลี่ยนกับผู้ว่าได้โดยตรงและใกล้นะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็น่าจะทำให้มีความโปร่งใสมากขึ้นในระบบที่วางไว้นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือว่าเข้าใจว่ากระบวนการที่เกิดขึ้นจากการจัดการตนเองเนี่ยมันเป็นกระบวนการส่วนหนึ่งของกระบวนการที่จะสร้างความตื่นตัวของภาคประชาชนที่จะเข้ามาร่วมดูแลจัดการบ้านเมืองเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเกิดสำนึกนะฮะที่จะคอยดูแลคอยตรวจสอบคอยจัดการแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองนะในขณะที่ตรวจสอบตัวแทนของตัวเองไปด้วยซึ่งอันนี้ก็จะควบคู่กันไปนะทั้งสองระบบครับเชียร์ใหม่เชียร์ใหม่เชียร์ใหม่มาแล้วว่าคนอื่นเนี่ยจะมามีภายในห้างบ้านนักเมืองเต่าบ้านทุกการอย่างข้าราชการเนี่ยราชการเพิ่นมาครั้งหนึ่งเพิ่นมาครั้งเดียวก็ไปแล้วเหมือนกับบ้านเจ้าคนอยู่บ้านเจ้าเนี่ยมาอัพต่อบ้านแท้คือมันจะมีความรวดเร็วในการตัดสินใจเพราะว่าทุกอย่างเราเลือกเองแล้วก็เราสามารถเลือกตัวผู้บริหารด้วยเพื่อความคิดของประชาชนก็อยู่ในขั้นตอนของการรวบรวมรายชื่อแล้วก็ให้ได้อย่างน้อยหมื่นชื่อที่สามารถเสนอร่างพรบได้แต่ว่าจริงๆเนี่ยนอกจากชื่อที่รวบรวมได้ตรงนั้นเนี่ยที่มันต้องมีเอกสารก็จะมีส่วนที่ไม่ได้มีเอกสาร เราตั้งไว้ว่าน่าจะได้อย่างน้อยแสนชื่อซึ่งแสนชื่อจะมีผลมากในเชิงการขับเคลื่อนอีกส่วนหนึ่งก็คือว่ารายชื่อเหล่านี้เนี่ยมันจะไม่ใช่แค่ของคนเชียงใหม่แต่มันมีจังหวัดอื่นๆด้วยซึ่งอันนี้มันคือการบอกว่าเชียงใหม่ถือว่าเป็นโดมิโนตัวแรกที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงถ้าเกิดว่าเชียงใหม่เปลี่ยนแปลงได้เนี่ยเราเชื่อว่าจังหวัดอื่นๆเนี่ยจะเห็นแล้วจะตามมาเพราะตอนนี้เนี่ยเขาเริ่มที่จะเคลื่อนไหวด้วยเราคิดว่าคนจะเริ่มจินตนาการออกว่าเอ๊ะท้องถิ่นมันคืออะไรพอเริ่มต้นที่คนเวลาพูดเนี่ยคนจะงงมากว่าเอ๊ะมันเป็นยังไงเพราะเขาไม่รู้โครงสร้างเก่าไม่รู้จักราชการส่วนภูมิภาคไม่รู้จักส่วนกลางไม่รู้จักผลกระทบแต่พอเขาเริ่มรู้เรื่องภาษีพอเขาเริ่มรู้เนี่ยเขาจะเริ่มเข้าใจมากขึ้นเฮ้ยภาษีมันต้องจัดการเองในจังหวัดสิเพื่อที่จะให้ท้องถิ่นจัดการตัวเองได้ความตระหนักมันจะเกิดรวมทั้งโครงสร้างมันจะเริ่มเข้ามาคนจะเริ่มเข้ามาช่วยกันออกแบบให้มากขึ้นและเริ่มที่จะเอาเครื่องมือไปใช้เดิมเนี่ยคนเนี่ยมักจะยื่นจดหมายให้หน่วยงานจัดการขอความช่วยเหลือหน่อยนะขอจัดการหน่อยตอนนี้คนเริ่มมาคุยกันว่ากลไกมันคืออะไรมันเป็นปัญหาอะไรคนเริ่มพูดเรื่องนี้มากขึ้นคนพูดเรื่องว่าเราจะต้องเข้าไปมีส่วนร่วมจะต้องมีการขับเคลื่อนโดยประชาชนจะต้องมีการตรวจสอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราคิดว่ามันสิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่แค่ตัวร่างพรบแต่มันคือเนื้อหาที่คนรู้สึกจริงแล้วอินกับมันจริงๆตระหนักกับมันจริงๆแล้วเริ่มที่จะใช้มันจริงๆให้ท้องถิ่นจัดการตัวเองได้